มาติดตามข่าวเที่ยงช่วงที่2กันค่ะช่วงนี้เริ่มกันที่สถานการณ์ในเยเมนค่ะตอนนี้ยังคงตึงเครียดจากการที่พันธมิตรอาหรับนำโดยซาอุดิอาระเบียยังคงใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเมืองหลวงของประเทศนี้ล่าสุดค่ะเครื่องบินรบพันธมิตรนำโดยซาอุดิอาระเบียได้ถล่มฐานทัพอีกแห่งในกรุงซานาตามที่มีข้อมูลว่ากลุ่มกบฏฮูตีที่โค่นรัฐบาลได้ยึดเอาไว้เป็นที่มั่นส่งผลให้เกิดระเบิดเสียงดังสนั่นแต่ยังไม่มีรายงานถึงความเสียหายว่ามีมากน้อยเพียงใดล่าสุดมีแนวโน้มที่ซาอุดิอาระเบียจะขยายการโจมตีในเยเมนไปยังพื้นที่ตอนใต้ของประเทศนี้ด้วยและอาจจะส่งทหารเข้าไปรบภาคพื้นดินตามรายงานข่าวที่ระบุว่ารถถังบางส่วนได้เคลื่อนเข้าสู่ชายแดนเยเมนแล้วโดยมีเรือรบของอียิปต์อีก4ลำที่เคลื่อนเข้าสู่อ่าวเอเดนและอาจยกพลขึ้นบกที่นั่นอย่างไรก็ตามซาอุดิอาระเบียยังคงปฏิเสธการรบในภาคพื้นดินจากสถานการณ์ตึงเครียดทำให้อดีตประธานาธิบดีอาลีอับดุลลาซาเลที่กลุ่มกบฏฮูตีให้การสนับสนุนต้องออกมาเรียกร้องการหยุดยิงและขอเจรจาสันติภาพกับซาอุดิอาระเบียแต่ก็ยังไม่มีกระแสตอบรับส่วนนานาชาติยังคงทยอยอพยพพลเมืองของตนเองออกจากเยเมนอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากจะใช้เมืองท่าเอเดนเป็นศูนย์กลางการอพยพแล้วล่าสุดยังใช้เมืองท่าฮัวเดดาที่อยู่ริมทะเลแดงเป็นจุดอพยพอีกจุดหนึ่งโดยมีเที่ยวบินจากปากีสถานบินไปรับพลเมืองของตนที่นั่น